แล้วอบเป็ดสุกแล้วหอมหอมเลยสบายดีมื้อนี้สิพาไปอบเป็ดอบเป็ดหอมๆแซ่บๆเลยเนาะเนื้อนุ่มๆแซ่บๆเลยอันนี้เป็นตบเป็ดที่ครัวละล่างแล้วเนาะครัวทางในมันล่างดีๆแหละก็สิมีเครื่องในมีหยังมันออกล่างแล้ววันนี้ก็สิมาเอือกสิใส่น่ะผงเอือกเป็ดนี่นะถงหนึ่งเครื่องเอือกกระบอได้มีอย่างหลายเนาะสีใส่ผงเอือกเป็ดนี่ถงหนึ่งแล้วก็ชิมาใส่ตัวนี้ซีซันออลหมายคือว่ามันมีเบิดเป้งนัวเกลือพริกไทยหัวกระเทียมมีอย่างนี้ในนี้ครบเบิดเนาะก็สีใส่อยู่ประมาณน่ะกับหนึ่งประมาณนี้กับมือหนึ่งแล้วก็สิมาเติมอันน้ำหอยน้ำหอยธรรมดาสิเติมอยู่ประมาณนั่นน่ะครึ่งจ่องประมาณนี้แล้วก็สิมาคนให้มันเข้ากันแล้วก็สิพัก30นาทีแล้วจังค่อยสิเอาไปเข้าเตาอบเนาะเฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดแบบอันน่ะสบายสบายเลยหลังจากแช่30นาทีแล้วก็สิเอาใส่พระธาตุเลยเนาะธาตุคือว่าสิเอาข้าวต่ออบนะสิใส่ไฟ350สิอบจักชั่วโมงครึ่งแล้วก็มาเบิ่งน้ำกันว่ามันสิเป็นแนวใดสุกแล้วอบเป็ดสุกแล้วหอมหอมเลยThank you.